นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีประเด็นชี้ขาดอีกเรื่องหนึ่งคือไอทีวีเป็นสื่อและทำธุรกิจสื่อหรือไม่ 1. ตั้งร้านชื่อรุ่งฟ้าอาพรแต่ที่ทำคือขายข้าวมันไก่ร้านนี้เป็นร้านข้าวมันไก่ทำการขายข้าวมันไก่จึงไม่ใช่ร้านตัดเสื้อผ้าชั้นใดไอทีวีก็ชั้นนั้น 2. ไอทีวีเป็นสื่อประเภทวิทยุโทรทัศน์จะทำธุรกิจได้ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ2ประการคือ 1.ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์วิทยุและ 2. คลื่นสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ซึ่งเป็นของรัฐถ้าไม่มี2สิ่งนี้แล้วก็ทำธุรกิจสื่อไม่ได้ 3. ITV ทำสัญญาร่วมการงานกับรัฐคือสำนักปลัดสำนักนายกทำธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์จึงได้รับอนุญาตให้ทำวิทยุโทรทัศน์และคลื่นสัญญาณจากทางราชการ 4.ต่อมาสำนักนายกได้ยกเลิกสัญญาร่วมการงานกับไอทีวีและยึดเอาคลื่นวิทยุสัญญาณกลับมาเป็นของรัฐทำให้ไอทีวีทำสื่อไม่ได้และเลิกทำสื่อตั้งแต่บัดนั้นเรียกได้ว่าไอทีวีจอดำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโดยไม่ได้ทำธุรกิจอื่นใดอีกเลยความเป็นสื่อและการประกอบธุรกิจจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาแล้ว 6.ITV ได้ดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงยังเลิกบริษัทไม่ได้เพราะรอรับค่าเสียหายและ ITV ก็ชนะคดีตลอดมาซึ่งศาลฎีกาจะตัดสินคดีให้ถึงที่สุดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ITV มีรายได้จากดอกเบี้ยของเงินฝากและมีค่าเช่าจากการนำเอาอุปกรณ์ให้เช่าจึงไม่ใช่กิจการสื่อดังนั้นตั้งแต่20ปีที่ผ่านมา ITV จึงไม่ใช่สื่อและไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อและไม่ได้ทำธุรกิจใดๆดังนั้นหุ้นของ ITV จึงไม่ต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะถือหุ้นตัวดังกล่าวต่อให้ใครถือหุ้น ITV สักเท่าใดก็ไม่ผิดไม่ขาดคุณสมบัติในการเลือกตั้งเมื่อประเด็นสำคัญนี้ยุติว่า ITV ไม่ใช่สื่อแล้วไม่ได้ประกอบธุรกิจสื่อแล้วก็สอยนายพิธาไม่ได้เงิบนายไพศาลโพสต์อีกว่าเล่นทุกลูกเอาทุกแบบนอกจากเดินหน้ายุบพรรคคู่แข่งสอยนักการเมืองคู่แข่งเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วการรัฐประหารโดยไสยศาสตร์ทางกฎหมายกำลังใช้กลวิธีหยุดทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าหยุดได้ก็ล้มฉันทามติในการเลือกตั้งของประชาชนได้ก้าวแรกมีการฟ้องคดีต่อศาลขอให้ห้ามคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งยังไม่มีข่าวว่าศาลจะพิจารณามีคำสั่งเรื่องนี้อย่างไรกำลังจะมีการฟ้องต่อศาลขอให้สั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งไม่ได้กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีและการตั้งรัฐบาลก็ทำไม่ได้การรักษาการก็จะยาวโลดตามที่ตีค้องร้องปราบกันไว้ระวังประชาชนที่เลือกตั้งทั้งประเทศจะไม่ยอมรับกับการรัฐประหารแบบนี้นายไพศาลโพสต์ถึงนักร้องด้วยว่าเทศกาลกวาดขยะนักร้องมาถึงแล้วเป็นคดีอาญาตามกฎหมายอาญาตามกฎหมายเลือกตั้งในกรณีสื่อบางรายที่ร่วมสมรู้ร่วมคิดกันขยายผลจากการร้องเท็จนั้นก็สามารถฟ้องให้รับผิดอาญาร่วมกันได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83นายไพศาลโพสต์ต่ออีกว่าใครรับผิดชอบเขาส่งคนมาโบกธงปัตตานีหน้ากระทรวงกลาโหมโดยไม่เห็นหัวรัฐมนตรีอยู่ในสายตาเมื่อปลายเดือนก่อนก็เฉยเขาลงมติแยกจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประเทศเอกราชกันอย่างเปิดเผยก็เฉยเรือลบหลวงสุโขทัยมูลค่าความเสียหายหมื่นล้านบาทจมใต้ทะเลมา7เดือนแล้วก็ไม่รับผิดชอบกู้เรือความเสียหายเป็นหมื่นล้านแบบนี้ใครรับผิดชอบการทุจริตขยายตัวรุกรามไม่หยุดก็ไม่มีใครรับผิดชอบดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ